สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์กันแต่เช้านะครับตอนนี้ก็8:17 นขออภัยที่ไม่ได้สวัสดีด้วยนะครับเนื่องจากว่ากำลังขับรถอยู่ครับเช้านี้ผมก็ขับรถไปที่คลองเปรมประชากรแถวหมู่บ้านเมืองเอกครับไปทำอะไรเลยครับไปเพื่อที่จะไปดูว่าไอ้โครงการบ้านประชารัฐเนี่ยครับที่เอาคลองเปรมประชากรเนี่ยมาก่อสร้างบ้านมั่นคงนั้นเนี่ยครับคืบหน้าในการทำลายคลองไปถึงไหนแล้วนะครับไปแต่เช้านี่เนื่องจากว่ารถจะได้ไม่ติดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ถ้าไปวันแต่เช้าวันธรรมดาเนี่ยจะหนักใจน่าดูเหมือนกันนะครับรถติดหนักแต่นี้วันอาทิตย์ก็เลยไปคืออย่างนี้ครับรัฐบาลเนี่ยโดยท่านนายกเนี่ยครับไปเปิดบ้านมั่นคงเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะสร้างบ้านให้กับผู้ที่ยากจนอยู่ริมคลองลาดพร้าวริมคลองเปรมประชากรครับแต่ว่าการทำแบบนี้นี่เสียหายมากเลยครับทำความเสียหายให้กับส่วนรวมเป็นอย่างมากหนึ่งนะครับมีการถมคลองทำให้คลองเล็กลงครับสร้างเขื่อนเข้าไปในคลองเล็กลงจริงๆแล้วต้องทำให้คลองมันรักษาไว้มันเดิมหรือไม่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับรีบไปทำให้มันเล็กลงแล้วชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนับพันนับหมื่นครัวเรือนรวมชาวบ้านเป็นแสนคนนี่เสียหายมหาศาลนะครับไม่คิดกับจะเอาใจแต่พวกกฎหมู่ที่บุกรุกคลองพวกกฎหมู่เหล่านี้เนี่ยครับอยู่ฟรีมานานแล้วนะถึงเวลาที่อยากคืนแผ่นดินให้กับส่วนรวมได้แล้วกลับได้รับสิทธิ์อยู่ต่อไอ้บ้านมั่นคงเนี่ยแหละครับแต่เดิมเนี่ยแนวคิดเขาก็คือไปซื้อที่แห่งใหม่นะครับที่เอกชนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นบ้านมั่นคงขึ้นมาย้ายชาวบ้านไปอาจจะไม่ได้ย้ายไปไกลนะครับย้ายไปใกล้ๆจะได้ไม่กระทบกระเทือนวิถีชีวิตแต่นี่ให้อยู่ในที่สาธารณะซะเลยครับนะบุกลุกมาช่วยชีวิตยังได้สิทธิ์อยู่ต่ออย่างถูกกฎหมายอย่างนี้ฟ้าไม่มีตาจริงๆเลยครับเท่ากับคนทำผิดกฎหมายได้รับความถูกต้องนะนี่เป็นพวกมารแท้ๆเลยครับชาวบ้านที่อยู่แบบนั้นก็ต้องละอายใจหน่อยนะครับคุณได้ที่หลวงไปอย่างนี้นี่โอ้โหนี่เป็นการทำลายชาติแท้ๆคุณไม่พัฒนาชาติคุณยังกลับทำลายชาติเอาแผ่นดินทั้งส่วนรวมไปใช้ที่ดินตามแล้วแนวริมคลองเนี่ยนะครับควรจะเอามาทำประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แถวนั้นนะครับไม่ใช่พวกที่บุกรุกเหล่านี้แถมพวกที่มาอยู่เนี่ยนะครับสมมติถ้ามีบ้านอยู่ในริมคลอง100หลังเนี่ยมันสร้างไปเกือบ300หลังนะครับนะให้ญาติโยมที่ไหนมาอยู่ก็ไม่รู้หรือคนนอกมาอยู่อีกนะครับพวกปีศาจพวกผีเข้ามาอยู่เพิ่มเติมอีกมีอย่างนี้อีกนะครับดูสิครับและที่สำคัญก็คือว่าการมาอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับนะมันสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะครับถมคลองทิ้งไปแล้วก็อย่างนึงนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับเราควรที่จะเอาพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเชิญชาวบ้านออกไปได้แล้วนะอยู่ฟรีมานานแล้วแล้วอาจจะสงสารนะครับสร้างบ้านให้ข้างใกล้ๆไปซื้อที่ดินเอกชนแล้วก็สร้างบ้านใกล้ๆก็อยู่จะได้ไม่เดือดร้อนแล้วเอาที่ตรงนี้เนี่ยตามแนวริมคลองเนี่ยนะครับมาสร้างถนน4เลนอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเคยคิดมาก่อนรัฐบาลก่อนๆเนี่ยครับเคยคิดมาแล้วว่าจะทำถนน4เลนเพื่อที่จะระบายการจราจรนะครับตั้งแต่บางซื่อนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะถ้าเรามีที่ดินบริเวณนี้มาทำถนน4เลนเนี่ยครับโอ้ระบายจราจรได้อย่างมหาศาลเลยครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนะนับล้านที่อยู่ทางด้านตอนบนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่เรากลับนะเอามาสร้างบ้านให้กับพวกคนยากจนพวกที่ไม่ละอายใจเนี่ยครับนะเราต้องละอายใจพวกคุณอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วมาได้ที่แบบนี้มันเป็นการทำลายชาติโดยแท้อยู่ไปไม่เจริญหรอกครับมีแต่จะวิบัตินะครับแถมยังมีคนนอกมาจากไหนมาอยู่ต่างหากแย่ๆนะครับนะพวกที่ได้สิทธิ์ไปแล้วก็อาจจะขายสิทธิ์ไปแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นต่อไปนะอย่างนี้นี่ฟ้าไม่มีตาเลยนะครับอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าฟ้าดินไม่ลงโทษคนผิดนะกลับให้สิทธิ์คนผิดอย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยชีวิตจะวิบัติแน่นอนเลยครับที่ทำอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่อนุมัติให้มีการทำอย่างนี้เนี่ยครับไม่ถูกต้อง
นะครับทำลายผลประโยชน์ของคนส่วนรวมนะครับแล้ววันนี้ผมไปดูนี่เห็นอะไรรู้ไหมครับนะเห็นชาวบ้านที่อยู่ในซีกทางด้านเหนือของเมืองเอกเนี่ยครับครองเป็นประชากรทางด้านซีกเหนือของเมืองเอกเดี๋ยวที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะชาวบ้านก็จอดรถกันตึมเลยครับริมฟุตบาทเลยครับปกติแล้วไอ้แค่กลับรถไปมา2เลนนี่ก็ลำบากมากแล้วนะครับนะแค่ทางคนละเลนนี่ก็สวนกันลำบากอยู่แล้วอันนี้ครับไปจอดรถอยู่แค่เลนหนึ่งแล้วคนจะขับรถกลับถ้าเกิดว่ามีคนสวนกันไปสวนมานี่สวนกันแทบไม่ได้เลยครับนะเนี่ยครับพวกนี้นี่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบส่วนรวมเป็นอย่างมากนะครับนี่เท่ากับว่าอยู่บ้านติดถนนใหญ่คือแทนที่จะมุดหรือว่าถ้าไปจอดข้างในบ้านตัวเองไม่ละครับจะจอดอยู่บนถนนนะนี่เห็นไหมครับทำลายสิ่งแวดล้อมนะทำลายการจราจรทำทุกอย่างเสียหายแต่ไม่ได้ชาติโดยที่เอาตัวมาอยู่อย่างนี้นะครับนะต้องรื้อพวกนี้ออกครับเพื่อว่าจะได้ทำถนน4เลนนะครับแล้วก็ซื้อที่ใกล้ๆซื้อที่ใกล้ๆที่ก็ไม่แบ่งละครับซื้อเสร็จแล้วก็อยู่แต่ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วปล่อยให้เขาขายสิทธิ์กันนะครับเนี่ยทำชุ่ยๆทำชุ่ยมากๆทำชั่วด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครไม่อยู่คุณจะขายสิทธิ์ให้คนอื่นอยู่ไม่ได้เอาญาติโยมมาอยู่ไม่ได้นะครับต้องคืนหลวงนะหลวงอาจจะให้คนจนอื่นๆมาอยู่แทนโอเคหรือไม่ก็อะไรก็ตามเนี่ยครับนะไม่ใช่คุณไปหาผลประโยชน์ปล่อยเช่าซะแล้วคิดชั่วมากๆครับเลวจริงๆเลยครับการทำอย่างนี้นะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เนื่องจากว่าเราให้ท้ายคนชั่วให้ท้ายพวกกฎหมู่มาใช้สอยแผ่นดินของเราเพียงเพื่อต้องการหาเสียงครับโอ้ชั่วจริงๆเลยครับเพียงเพื่อต้องการที่จะหาเสียงกลับทำแบบนี้นะครับฟ้าไม่มีตาจริงๆนะครับนะปล่อยให้คนชั่วอยู่อย่างนี้ได้นะครับนะเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะย้ายพวกกฎหมู่เหล่านี้นี่มาได้สิทธิ์อยู่ฟรีแถมนะแถมยังบูชามาจอดรถส่งเดชนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณจะระบายการจราจรนะเป็นถนน4เลนและสร้างเขื่อนนะสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรเนี่ยครับเพื่อว่าเราจะได้นะเพื่อว่าเราจะได้ป้องกันน้ำท่วมอันนี้เอาบ้านมาอยู่อย่างนี้เนี่ยครับโอ้โหต่อไปนี่สิ่งแวดล้อมเสียหายขยะเยอะแยะนะครับชาวบ้านตามริมคลองไม่ว่าจะหมู่บ้านเมืองเอกหมู่บ้านวิภาวันหมู่บ้านสารพัดทั้ง2ฝั่งเลยครับแย่เลยครับนะบางคนบอกว่าเนี่ยทำให้มันบ้านเมืองดูสวยงามขึ้นมันสวยแต่รูปจูบไม่หอมครับเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยแท้นะครับเนี่ยเป็นการคิดชั่วแล้วก็พยายามเชียร์กันเข้าไปนะพวกเราต้องช่วยกันรณรงค์หน่อยนะครับลิงก์ที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับเป็นลิงก์ที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับการถมคลองผิดๆอย่างนี้เนี่ยครับช่วยลงชื่อนะให้ท่านนายกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่าเลิกทำผิดคิดชั่วเพียงแค่หาเสียงได้แล้วนะครับอ่ะนะครับผมคงต้องขออนุญาตร่ำลาเพียงเท่านี้ช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อประเทศชาติของเราเอง